กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งที่เกิดมาพร้อมกับพรพิเศษจากแม่มดมากมายทั้งเรื่องความงดงามที่ใครมองแล้วก็ต้องหลงรักความสุขสบายที่เธอมีอยู่ตลอดเวลาชีวิตของเธอนั้นเปรียบดังเหมือนที่ใครหลายคนเฝ้ามองหาแต่มีพรอีกข้อนึงจากแม่มดผู้ชั่วร้ายที่ไม่ประสงค์ดีต่อองค์หญิงพรข้อนั้นคือเมื่อเจ้าหญิงอายุครบ16ปีเธอจะถูกเข็มแหลมจิ้มที่นิ้วแล้วทำให้เธอหลับไหลไปตลอดกาลเธอจะฟื้นได้นั้นก็ต่อเมื่อถูกจุ้มพิษจากรักแท้เท่านั้นแล้วตอนนี้เธอก็อายุ16ปีแล้วเมื่อเธอถูกเข็มจิ้มไปที่นิ้วเธอก็จะนอนหลับไหลไปตลอดกาลอยู่บนเตียงนิทรารอเพียงรักแท้เท่านั้นที่จะมาปลุกเธอจากนิทราอันยาวนานนี้ได้และแล้วเธอก็หลับไหลไปชั่วนิรันดร์เอ้านอนสิทำไมไม่นอนลงไปอ่ะมันนอนไม่ได้อ่ะมันนอนไม่ลงเลยปวดหลังมากเลยนอนไม่ได้เลยเอ้าตามบทมันต้องนอนนะโอ้ยตามบทมันต้องนอนแต่มันนอนไม่ได้มันปวดหลังเนี่ยมันแข็งเนี่ยมันไม่ไหวอ่ะไม่เชื่อลองมานอนไหมมาเลยป่ะลองนอนจะรู้ว่ามันนอนไม่ได้จริงๆทำไมนอนไม่สบายแบบนี้นะไงเป็นไงหนูบอกแล้วว่ามันนอนไม่ได้ปวดหลังแล้วทุกครั้งเธอทนได้ยังไงเนี่ยใช่สิหนูทนนอนมาอย่างเงี้ยกี่รอบละเล่ากี่รอบกี่รอบหนูก็ต้องมานอนที่นอนอันนี้แล้วให้หนูนอนต่อไปไม่ไหวแล้วนะหนูปวดหลังมากเลยนี่เรื่องเนี้ยไปถึงหูแม่มดจนตอนเนี้ยแม่มดสงสารจนจะเปลี่ยนคำสาปอยู่แล้วจะไม่ให้หนูนอนแล้วจะให้หนูเดินเดินเดินไปเรื่อยๆเลยถ้าจะให้หนูนอนจะให้หนูเล่นบทเจ้าหญิงนิทาต่อไปอ่ะเปลี่ยนที่นอนให้หนูหน่อยหรือไม่ก็หาตัวช่วยให้หนูหน่อยได้ไหมแต่นี่มันเป็นที่นอนที่ดีที่สุดเท่าที่ผู้บรรยายจะนึกออกแล้วนะโอ้ยมันไม่ยากเอางี้เดี๋ยวหนูจะพาไปรู้จักกับเจ้านี่ที่นอนและท็อปเปอร์โอเคหนูขอตื่นก่อนนะคะคุณผู้บรรยายค่ะก่อนที่จะพาไปรู้จักกับที่นอนและท็อปเปอร์เนี่ยหนูอยากให้ผู้บรรยายเนี่ยได้รู้ก่อนว่าการนอนเนี่ยมันสำคัญต่อชีวิตยังไงและการที่ให้หนูนอนนอนนอนและนอน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 มาโดยตลอดเวลาเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปถามผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะผมรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรฤทธิ์กล้าประจนหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้เชี่ยวชาญคะวันนี้หนูมีคำถามมาถามค่ะอย่างแรกเลยนะคะการนอนสำคัญยังไงกับชีวิตเราบ้างคะถ้าถามว่าทำไมเราต้องนอนก็เพราะว่าเราจะต้องมีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับจะต้องมีการประมวลผลในการรับรู้อะไรต่างๆที่เข้าสมองมาเพื่อเก็บมาเป็นความทรงจำแล้วก็เพื่อฟื้นฟูสภาพแล้วก็อวัยวะต่างๆให้มีความสมบูรณ์เพื่อที่จะทำงานในวันต่อไปเพราะว่าคนที่อดหลับอดนอนหรือว่านอนไม่เป็นเวลาเนี่ยสุขภาพในระยะยาวจะไม่ค่อยดีครับคำถามต่อไปค่ะแล้วการนอนที่ถูกต้องเนี่ยเราควรนอนกี่ชั่วโมงคะแล้วถ้าเรานอนไม่ถึงมันจะมีข้อดีหรือข้อเสียยังไงบ้างคะถ้าเป็นหลับทั่วไปก็ควรจะนอน 6-8 ชั่วโมงต่อวันถ้าเป็นเด็กอายุน้อยๆนะครับอาจจะมีจำนวนชั่วโมงที่จำเป็นมากกว่า8ชั่วโมงเช่นประมาณ 8-10 ชั่วโมงเมื่อเวลาผ่านไปเราสูงอายุขึ้นเนี่ยเราจะพบว่าเราต้องการชั่วโมงการนอนเนี่ยน้อยลงในผู้ใหญ่สูงวัยเนี่ยจริงๆบางคน5ชั่วโมงก็รู้สึกเพียงพอแล้วการนอนหลับที่ดีก็คือว่าเวลาตื่นมาแล้วเรารู้สึกว่าไม่ง่วงเหงาหาวนอนต่อการหลับกี่ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราหลับมากก็จริงแต่ว่าระหว่างการหลับนั้นน่ะเราหลับตื่นอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นการหลับที่ไม่ดีนะครับแล้วก็จะส่งผลต่อสุขภาพอยู่ดีดังนั้นการหลับที่ดีก็คือการหลับที่สนิทผู้เชี่ยวชาญคะแล้วเรามีเทคนิคหรือว่าเราควรทำยังไงให้เราเนี่ยนอนสบายมากขึ้นหรือว่านอนง่ายขึ้นคะก็มี2 ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของการปรับสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นต่อการนอนหลับหลักๆก็จะมีเรื่องของที่นอนที่นอนก็ควรจะมีความนุ่ม
พอดีมีการระบายอากาศที่ดีบรรยากาศนะครับเงียบสงบเนาะแล้วก็มีอุณหภูมิมีค่อนข้างเย็นพวกนี้ก็จะส่งเสริมการนอนครับอันที่สองก็คือเสียงนะครับเสียงก็จะต้องไม่มีการรบกวนจะต้องบางคนก็จะนิยมใช้เสียงบำบัดเหมือนกันหรือดนตรีบำบัดก็คือเราสามารถใช้ดนตรีในแนวสปามิวสิกหรือดนตรีกล่อมเด็กหรือว่าอาจจะเป็นเสียงจิ้งหรีดนะฮะเสียงที่เป็นบรรยากาศที่ส่งเสริมการนอนแล้วมาถึงคำถามยอดฮิตค่ะผู้เชี่ยวชาญค่ะว่าการนอนโดยธรรมชาติก็คือนอนเลยโดยปกติของเรากับการใช้ยาเพื่อช่วยในการนอนหลับเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียหรือมีผลต่างกันยังไงบ้างไหมคะต่อร่างกายของเราการใช้ยาเนี่ยก็คงเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือสุดท้ายในการที่จะช่วยในการนอนนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันเป็นวิธีการที่ง่ายดังนั้นคนจึงนิยมใช้ยานะมากกว่าวิธีการอื่นอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราจะบำบัดการนอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกจิตนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านการพยายามทำสมาธิหรือการใช้พฤติกรรมบำบัดบางครั้งอาจจะต้องใช้เวลาด้วยแล้วก็มันจะมีผลเนี่ยไม่ค่อยแรงเหมือนกับยาเอาล่ะไหนๆก็รู้ถึงความสำคัญของการนอนแล้วเรามาดูตัวช่วยที่ทำให้การนอนของเราเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นกันดีกว่าค่ะนั่นก็คือที่นอนที่นอนชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าที่นอนก็คือที่เอาไว้นอนนั่นเองค่ะแล้วแต่ละคนนะคะก็จะมีรสนิยมในการมีที่นอนเนี่ยแตกต่างกันบางคนชอบนุ่มๆบางคนชอบแข็งๆบางคนชอบแน่นๆเห็นไหมคะแต่ละอย่างเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้หนูจะพาผู้บรรยายเนี่ยไปรู้จักกับที่นอนประเภทต่างๆกันดีกว่าค่ะว่ามันมีอะไรบ้างมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยค่ะนั่นก็คือที่นอนฟองน้ำที่นอนฟองน้ำนะคะคือการเอาฟองน้ำเนี่ยอัดเข้าไปอยู่ในที่นอนโดยผสมสารเคมีนะคะเพื่อให้ที่นอนเนี่ยอยู่ทรงแข็งแรงและไม่ยุบเร็วค่ะโดยที่นอนฟองน้ำนี้นะคะจะมีน้ำหนักเบาค่ะและคุณสมบัติพิเศษของเขาเลยนั่นก็คือความนุ่มนิ่มนั่นเองข้อดีของที่นอนฟองน้ำอัดนี้นะคะอย่างแรกเลยคือไม่นิ่มจนเกินไปค่ะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบนอนที่นอนนิ่ม 2. ราคาย่อมเยาวกว่าที่นอนประเภทอื่นๆ 3. มีน้ำหนักที่เบาสามารถขนย้ายได้ง่ายเวลายกเปลี่ยนผ้าปูที่นอนส่วนข้อเสียของที่นอนประเภทนี้นะคะอย่างแรกหากเปียกน้ำฟูกฟองน้ำอาจจะสะสมความชื้นและเกิดเชื้อราได้ 2. เมื่อใช้นอนต่อเนื่องนานๆที่นอนจะยุบตัวเป็นแอ่งทำให้หลับไม่สบายและมีโอกาสปวดหลังได้ค่ะมาถึงที่นอนแบบต่อไปกันดีกว่าค่ะนั่นก็คือที่นอนแบบสปริงบอกเลยนะคะว่าที่นอนแบบนี้เนี่ยคนมักจะใช้กันค่ะเพราะตัวสปริงที่อยู่ในที่นอนเนี่ยจะไม่ยุบตัวลงแล้วก็สามารถลดแรงกดทับได้ค่ะแล้วตัวสปริงนี้นะคะจะสามารถรองรับสรีระของผู้นอนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะที่นอนสปริงนี้นะคะเหมาะสำหรับคนชอบนอนตะแคงมากๆเลยค่ะเพราะสปริงนี้นะคะจะยุบตัวลงไปไม่กดทับจึงไม่ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดในขณะที่นอนค่ะแต่ก็ไม่เหมาะกับผู้สูงอายุที่มีอาการปวดหลังนะคะข้อดีเลยเนี่ยอย่างแรกเลยคือรองรับน้ำหนักได้ดีมีความยืดหยุ่นอย่างที่สองเนี่ยน้ำหนักเบาขนย้ายสะดวก3ระดับราคาเนี่ยมีหลากหลายให้เลือกมากมายเลยส่วนข้อเสียของที่นอนสปริงนะคะเมื่อเสื่อมสภาพเนี่ยสปริงอาจจะฝืดและคืนตัวช้าทำให้เกิดเสียงดังรบกวนน่ารำคาญเวลาล้มตัวลงนอนค่ะมันก็จะดังแบบอีกอันอีกอันแบบนั้นแหละค่ะและที่นอนแบบต่อมานะคะนั่นก็คือที่นอนใยมะพร้าวค่ะที่นอนใยมะพร้าวนะคะเป็นการรวมเอาเส้นใยแข็งๆที่ได้จากมะพร้าวหรือเรียกว่าใยมะพร้าวเนี่ยมาอัดกาวแล้วควบแน่นให้กลายเป็นก้อนค่ะเราก็จะได้ที่นอนมาและด้วยความแน่นนี้นะคะจะทำให้ที่นอนเนี่ยมีความแข็งแรงและไม่ยุบตัวนั่นเองและยังเป็นมิตรต่อธรรมชาติด้วยนะคะซึ่งข้อดีของที่นอนใยมะพร้าวเนี่ยอย่างแรกเลยคือมีความแน่นแข็งอยู่ทรงยุบตัวยาก2เลยคือมีน้ำหนักเบาดูแลง่ายค่ะส่วนข้อเสียนะคะอย่างแรกเลยคือใยมะพร้าวเนี่ยจะหลุดลุ่ยเมื่อเสื่อมสภาพและสร้างความสกปรกได้ค่ะ2แม้ว่าช่องว่างระหว่างใยมะพร้าวเนี่ยจะช่วยระบายอากาศได้ดีแต่ก็สามารถเป็นที่สะสมของไรฝุ่นและเชื้อราได้เช่นเดียวกันอย่างต่อมาเลยก็คือที่นอนเมมโมรี่โฟมค่ะที่นอนเมมโมรี่โฟมเนี่ยก็คือที่นอนที่นำเมมโมรี่โฟมเนี่ยมาหล่อขึ้นรูปค่ะบอกเลยนะคะว่าที่นอนเมมโมรี่โฟมเนี่ยจะรองรับได้ดีทั้งอุณหภูมิและน้ำหนักเลยล่ะค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่นอนลงไปนะคะบอกเลยว่าจะรองรับทั้งสรีระแล้วนอกจากนี้นะคะที่นอนเมมโมรี่โฟมเนี่ยยังมีคุณสมบัติที่ช่วยป้องกันการแพ้ได้ด้วยค่ะซึ่งหมายความว่านะคะที่นอนประเภทนี้เนี่ยจะรองรับการนอนตามรูปร่างของคุณได้สามารถดูดซับน้ำหนักและลดแรงกดดันต่อข้อต่อของคุณได้ดีมากเลยล่ะค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีอาการปวดหลังในขณะนอนหลับซึ่งข้อดีของที่นอนเมมโมรี่โฟมนี้นะคะอย่างแรกเลยคือมีความยืดหยุ่นสูงมากยุบตัวตามสรีระและคืนตัวได้เมื่อไม่มีการนอนค่ะ2กระจายน้ำหนักทั่วถึงทำให้รองรับสรีระผู้นอนได้ดี3นะคะเป็นวัสดุสังเคราะห์จึงสามารถป้องกันไรฝุ่นได้ค่ะส่วนข้อเสียนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเนื้อที่นอนแน่นคล้ายกับที่นอนยางพาราส่งผลให้กักเก็บความร้อนเวลานอนนานๆค่ะ2เนี่ยเป็นวัสดุสังเคราะห์จึงมีกลิ่นสารเคมีเมื่อใช้งานใหม่ๆนั่นเองและที่นอนต่อมานะคะนั่นก็คือที่นอนยางพารานั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าที่นอนยางพาราเนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาเนี่ยคล้ายๆกับที่นอนฟองน้ำมากๆแต่จะมีความทนทานและมีอายุการใช้งานที่มากกว่าค่ะและบอกเลยว่ารองรับสรีระของผู้นอนได้ดีมากๆและจุดเด่นอีกอย่างนึงของที่นอนประเภทนี้นะคะนั่นก็คือไม่อับชื้นและไม่สะสมไรฝุ่นค่ะที่นอนยางพารานี้นะคะบอกเลยว่าเป็นที่นิยมมากขึ้นในวงกว้างในปัจจุบันมากๆเลยล่ะค่ะข้อดีของที่นอนยางพารานะคะอย่างแรกเลยคือมีความยืดหยุ่นและเข้ารูปสรีระผู้นอนสามารถบรรเทาอาการปวดหลังได้2ที่นอนยางพาราแท้นะคะจะมีช่องโพรงช่วยระบายอากาศได้ดีไม่อมฝุ่นและความชื้น3กระจายน้ำหนักทุกส่วนของที่นอนส่งผลให้รองรับสรีระของผู้นอนได้ดีค่ะส่วนข้อเสียของที่นอนยางพารานะคะอย่างแรกเลยที่นอนเนี่ยมีเนื้อแน่นและน้ำหนักมากเคลื่อนย้ายลำบากเมื่อยกเพื่อเปลี่ยนผ้าปูที่นอนค่ะ2นะคะขณะที่ใช้ใหม่ๆเนี่ยที่นอนจะมีกลิ่นยางใหม่ค่อนข้างแรงค่ะ3ราคาค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับที่นอนวัสดุอื่นๆค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของที่นอนประเภทต่างๆค่ะเป็นไงกันบ้างคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าแล้วที่นอนแบบไหนจะเหมาะกับเรามากที่สุดเอาละค่ะอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีรสนิยมการนอนที่นอนที่แตกต่างกันบางคนชอบแบบนุ่มบางคนชอบแบบแข็งบางคนชอบแบบแน่นเรามาดูกันดีกว่าว่าการชอบแบบไหนหรือมีความเจ็บความปวดกับร่างกายแบบไหนจะเหมาะกับที่นอนอย่างไรบ้างถ้าคุณชอบนอนที่นอนแข็งและเป็นคนปวดหลังบ่อยเนี่ยคุณเหมาะกับที่นอนยางพาราค่ะเพราะเป็นที่นอนที่มีความยืดหยุ่นสูงนุ่มพอสมควรอายุการใช้งานยาวนานสามารถระบายความร้อนได้ดีค่ะให้ความสบายเวลานอนและยังเหมาะสำหรับคนที่มีน้ำหนักตัวค่อนข้างมากด้วยถ้าคุณเป็นคนชอบที่นอนแบบนุ่มๆกระโดดลงไปบนที่นอนปุ๊บดูดวิญญาณไปเลยคุณเหมาะกับที่นอนแบบนี้ค่ะนั่นก็คือที่นอนแบบสปริงนั่นเองค่ะเพราะมีความยืดหยุ่นและคืนตัวได้ดีมีการเพิ่มความนุ่มสบายด้วยชั้นวัสดุรองรับแบบต่างๆเช่นเมมโมรี่โฟมยางพาราฟองน้ำใยฝ้ายอัดแน่นและอื่นๆค่ะเนื้อชั้นสปริงด้านล่างเนี่ยมีทั้งสปริงแบบ Pocket Spring ที่แยกตัวเป็นอิสระไม่มีแรงสะเทือนรบกวนคนนอนข้างๆในกรณีที่นอนเป็นคู่และสปริงแบบ Bonnell Spring ซึ่งเป็นสปริงแบบเหลี่ยมที่รองรับน้ำหนักได้ดีที่นอนแบบนี้นะคะจะเหมาะสำหรับคนที่มีน้ำหนักตัวปานกลางหรือน้ำหนักตัวน้อยและชอบที่นอนนุ่มๆค่ะและถ้าคุณเป็นคนที่ชอบนอนที่นอนนุ่มๆแต่แน่นคุณเหมาะกับที่นอนยางสังเคราะห์หรือว่าโฟมสังเคราะห์อัดแน่นค่ะเพราะมีทั้งความนุ่มและแน่นยืดหยุ่นรองรับสรีระเหมาะกับคนที่มีอาการปวดหลังมีน้ำหนักตัวปานกลางหรือน้ำหนักตัวน้อยและชอบความนุ่มแบบแน่นๆค่ะและแล้วก็ถึงเวลาของพระเอกของเราที่จะช่วยให้เรานะคะนอนหลับได้สบายมากยิ่งขึ้นและนั่นก็คือท็อปเปอร์ท็อปเปอร์นะคะหรือว่าแผ่นรองนอนค่ะเป็นการแยกเอาชิ้นส่วนจากเตียงนะคะโดยเลือกชิ้นส่วนบนสุดค่ะก็ตามชื่อเขานะคะก็คือชื่อท็อปเปอร์ท็อปเปอร์ก็คือชิ้นส่วนชั้นบนสุดนั่นเองไอ้ที่นุ่มๆ นิ่มๆ นั่นแหละค่ะแล้วด้วยเทคโนโลยีและการแข่งขันที่มากขึ้นนะคะทำให้ท็อปเปอร์เนี่ยเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นค่ะแล้วด้วยความหนา 1-4 นิ้วรวมไปถึงความนุ่มและความยืดหยุ่นที่ช่วยให้เรานอนสบายมากยิ่งขึ้นนะคะบอกเลยว่าในปัจจุบันเนี่ยมีท็อปเปอร์ให้เลือกมากมายหลากหลายเลยล่ะค่ะก็ขึ้นอยู่กับวัสดุที่แตกต่างกันแล้วก็แล้วแต่รสนิย
ยมของแต่ละคนด้วยนะคะซึ่งท็อปเปอร์นะคะมีขนาดให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น 3.5 ฟุต5ฟุตหรือแม้กระทั่ง6ฟุตก็มีค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าท็อปเปอร์แต่ละวัสดุหรือท็อปเปอร์แต่ละประเภทเนี่ยมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยอย่างแรกเลยนะคะคือท็อปเปอร์ฟองน้ำค่ะท็อปเปอร์ฟองน้ำนะคะมีความนุ่มให้เลือกมากมายเลยล่ะค่ะท็อปเปอร์ฟองน้ำนะคะผลิตจากฟองน้ำที่แบ่งแยกออกไปหลายเกรดตามคุณภาพของฟองน้ำจึงมีความนุ่มความแน่นที่แตกต่างกันตามคุณภาพของวัสดุค่ะซึ่งท็อปเปอร์ฟองน้ำที่ดีที่สุดก็คือท็อปเปอร์เมมโมรี่โฟมซึ่งมีความยืดหยุ่นในตัวสูงรองรับน้ำหนักการนอนได้ดีและค่อนข้างคืนตัวช้าค่ะข้อดีเลยนะคะอย่างแรกเนี่ยพื้นผิวของเมมโมรี่โฟมเนี่ยจะช่วยซัพพอร์ตร่างกายทำให้หลับได้สบายมากกว่าเดิม 2. หากใครมีปัญหาเรื่องการปวดข้อหลังหรือกล้ามเนื้อเมมโมรี่เหมาะมากสำหรับคุณค่ะ 3. ลดเสียงรบกวนและการเคลื่อนตัวของที่นอนเมื่อนอนมากกว่า1คน 4. มีความหนาในหลากหลายระดับทำให้คุณเลือกความหนาที่คุณชอบได้มีความทนทานสูงสามารถใช้ในระยะเวลานานได้ค่ะข้อเสียนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยสินค้าที่เพิ่งผลิตเนี่ยอาจจะมีกลิ่นของสารเคมีแต่กลิ่นจะหายไปหลังจากตั้งไว้ให้ระบายอากาศเพียงไม่กี่วันค่ะ 2. Memory Foam บางตัวอาจทำให้ร้อนสักเล็กน้อยดังนั้นลองเช็คให้ดีว่าท็อปเปอร์ชนิด Memory Foam ที่คุณจะซื้อเนี่ยมีคุณสมบัติในเรื่องการระบายอากาศหรือไม่ท็อปเปอร์อย่างต่อมาคือท็อปเปอร์ยางพาราค่ะซึ่งผลิตจากยางพาราแบบแผ่นคุณภาพดีซึ่งใช้เศษยางพารานั่นเองค่ะซึ่งท็อปเปอร์ประเภทนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นที่นิยมมากเพราะว่ามีความยืดหยุ่นสูงและมีอายุการใช้งานมากกว่าท็อปเปอร์แบบอื่นๆค่ะซึ่งข้อดีนะคะสามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีเนื่องจากมันมีคุณสมบัติในเรื่องของการซัพพอร์ตหลังของเราค่ะ 2. ผิวและความหนาแน่นของยางพาราเนี่ยทำให้นอนได้สบายขึ้น 3. หากสินค้าเป็นยางพาราแท้นะคะมันจะปกป้องการก่อตัวของไรฝุ่นได้ 4. มีความแข็งแรงทนทาน 5. หากนอนมากกว่า1คนแล้วมีคนใดคนนึงขยับร่างกายแรงสะเทือนหรือการเคลื่อนตัวของท็อปเปอร์เนี่ยจะไม่ทำให้รบกวนการพักผ่อนของอีกคนค่ะและ 6. มีความเย็นสบายเพราะยางพารานั้นสามารถระบายอากาศได้ดีส่วนข้อเสียนะคะมีราคาแพงค่ะน้ำหนักค่อนข้างเยอะซึ่งอาจทำให้ยากต่อการเคลื่อนย้ายค่ะท็อปเปอร์แบบต่อมานะคะคือท็อปเปอร์จากใยต่างๆค่ะบอกเลยว่าท็อปเปอร์ชนิดนี้นะคะเป็นที่นิยมมากๆเช่นเดียวกันซึ่งทำจากใยสังเคราะห์ค่ะอย่างเช่นใยขนห่านเทียมซึ่งบอกเลยนะคะว่าเส้นใยประเภทนี้เนี่ยจะมีความฟูนุ่มและมีน้ำหนักเบาทำให้สะดวกต่อการใช้งานของผู้ใช้ค่ะซึ่งข้อดีนะคะคอตตอนและโพลีเอสเตอร์เป็นเส้นใยที่ให้ความนุ่มได้ดีอยู่แล้วดังนั้นท็อปเปอร์จะมีความนุ่มที่ดีมากค่ะ 2. มีตัวเลือกค่อนข้างเยอะเพราะมีวัสดุมีทั้งแบบสังเคราะห์และแบบธรรมชาติ 3. ทำความสะอาดง่าย 4. ราคาค่อนข้างถูกค่ะส่วนข้อเสียเนี่ยความทนทานอาจจะไม่ดีเท่ายางพาราและเมมโมรี่โฟม 2. หากวัสดุที่ใช้เป็นคอตตอนเกรดพรีเมียมเนี่ยราคาก็อาจจะแพงเล็กน้อยค่ะท็อปเปอร์แบบต่อมานะคะบอกเลยว่าเป็นที่นิยมมากซึ่งหนูก็ชอบมากเช่นกันค่ะนั่นก็คือท็อปเปอร์ขนสัตว์ค่ะหลายๆคนเนี่ยอยากจะได้ครอบครองเพราะมันมีความนุ่มและนอนสบายมากๆอย่างเช่นท็อปเปอร์ขนเป็ดค่ะซึ่งใช้ขนเป็ดในการทำนั่นเองซึ่งคุณภาพของขนเป็ดแต่ละส่วนที่นำมาใช้ในการผลิตเนี่ยจะมีความแตกต่างกันค่ะและให้ความนุ่มความแน่นที่แตกต่างกันมากพอสมควรเลยและมีราคาหลายระดับตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นเลยค่ะข้อดีนะคะแมลงและไรฝุ่นเนี่ยจะไม่ค่อยก่อตัวขึ้นในท็อปเปอร์ขนสัตว์ 2. มีความทนทานใช้งานได้หลายปี 3. หากใครมีปัญหาในการแพ้ผ้าสังเคราะห์เนี่ยแนะนำว่าผ้าขนสัตว์ถือเป็นทางเลือกที่ดีเลยล่ะค่ะ 4. มีความนุ่มและเบาสบาย 5. เก็บความเย็นได้ดีทำให้นอนหลับได้สบายมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนข้อเสียนะคะราคาแพงเมื่อเปรียบเทียบกับผ้าประเภทอื่นหรือท็อปเปอร์ประเภทอื่นนะคะและ 2. สามารถรองรับแรงกระแทกได้ไม่ดีเท่ากับเมมโมรี่โฟมค่ะอย่างที่บอกค่ะท็อปเปอร์มันมีให้เลือกมากมายหลากหลายแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเราต้องเลือกท็อปเปอร์แบบไหนถึงจะเหมาะกับเราหรือว่าให้ได้ท็อปเปอร์ที่มีคุณภาพดีมาค่ะเดี๋ยวหนูนะคะเจ้าหญิงจะบอกเองว่าต้องเลือกยังไงอย่างแรกเลยค่ะต้องเลือกให้มีความนุ่มและสบายเพื่อที่จะทำให้เราพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ค่ะท็อปเปอร์ที่เราเลือกซื้อนะคะควรจะมีความนุ่มและความสบายซึ่งการที่จะเช็คได้ว่ามันมีข้อดีในเรื่องนี้หรือไม่ก็ต้องไปดูรายละ
เอียดเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้โดยวัสดุที่แนะนำนะคะก็จะเป็นยางพาราเมมโมรี่โฟมคอตตอนหรือโพลีเอสเตอร์ที่ได้แนะนำไปแล้วในหัวข้อก่อนหน้านี้ค่ะ 2. เลือกจากความหนาและความแน่นของท็อปเปอร์ค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะท็อปเปอร์จะมีความหนาตั้งแต่ระดับ2นิ้วไปจนถึง8นิ้วซึ่งการเลือกนั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นอายุน้ำหนักและการซัพพอร์ตหากคุณเป็นคนที่น้ำหนักค่อนข้างเยอะมีอายุเยอะหรือต้องการการซัพพอร์ตที่ดีเยี่ยมเนี่ยก็อาจจะต้องเลือกท็อปเปอร์ที่มีความหนาเป็นพิเศษนะคะซึ่งเราแนะนำให้เลือกตั้งแต่4นิ้วขึ้นไปแต่ถ้าคุณเป็นบุคคลทั่วไปที่ต้องการความเบาสบายเพียงอย่างเดียวเนี่ยการเลือกท็อปเปอร์ที่มีความหนาตั้งแต่2นิ้วขึ้นไปก็ถือว่าเพียงพอแล้วล่ะค่ะแล้ววิธีที่3นะคะเราจะต้องเลือกท็อปเปอร์ที่สามารถซัพพอร์ตร่างกายของเราได้ดีค่ะสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะคือมันควรจะต้องซัพพอร์ตร่างกายของเราได้ดีค่ะยิ่งใครที่มีปัญหาเรื่องของการปวดหลังนะคะท็อปเปอร์ที่เลือกก็ควรจะต้องมีคุณสมบัติในเรื่องนี้ถ้าจะให้แนะนำยางพาราหรือเมมโมรี่โฟมเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดค่ะเพราะวัสดุทั้ง2 อย่างเนี่ยรองรับร่างกายของเราได้ครบทุกส่วนเลยและวิธีการที่4วิธีการสุดท้ายนะคะเลือกจากขนาดของท็อปเปอร์ให้เหมาะกับเราค่ะเตียงของแต่ละคนนะคะมีขนาดไม่เท่ากันอีกทั้งขนาดของสินค้าในแต่ละแบรนด์เนี่ยก็จะผลิตออกมาในหลากหลายไซส์ฉะนั้นคุณจะต้องทราบก่อนว่าเตียงที่บ้านเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่จากนั้นจึงค่อยมาเลือกท็อปเปอร์ที่มีไซส์เท่ากันค่ะเพราะถ้าหากใหญ่เกินไปเนี่ยมันก็อาจจะเคลื่อนตัวได้ง่ายในขณะที่หากมันเล็กเกินไปเนี่ยท็อปเปอร์ก็อาจจะซัพพอร์ตร่างกายของเราไม่ครอบคลุมค่ะนอกจากนี้นะครับท่านอนก็ยังมีผลต่อการนอนของเราด้วยบางท่านอนผิดก็ทำให้เกิดอาการปวดหลังได้หากนอนถูกก็จะทำให้ร่างกายสรีระของเราไม่ปวดเมื่อยเมื่อตื่นขึ้นในวันนี้นะครับรายการสกิ่งของเราก็มี3ท่านอนแก้อาการปวดหลังมาฝากกันครับเริ่มต้นกันที่ท่าแรกกันก่อนเลยท่าที่1 นอนตะแคงข้างกายหมอนให้นอนตะแคงข้างที่ถนัดงอเข่าทั้ง2ข้างและวางหมอนหนุนไว้ระหว่างขาทั้ง2ข้างเพื่อป้องกันไม่ให้เข่าที่อยู่ด้านบนแตะที่นอนมิฉะนั้นแล้วนะครับกระดูกสันหลังส่วนล่างก็จะพลิกซึ่งก่อให้เกิดอาการปวดหลังและสะโพกได้ครับท่าที่2นอนหงายหนุนเข่าโดยให้นอนหงายหนุนหมอนที่ศีรษะปล่อยตัวตามสบายโดยวางหมอนหนุนอีกใบไว้ใต้หัวเข่าทั้ง2ข้างเพื่อช่วยรักษาความโค้งของกระดูกสันหลังส่วนล่างซึ่งท่านี้นะครับเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดหลังที่ไม่รุนแรงมากนักท่าที่3นอนคว่ำหนุนอกและสะโพกซึ่งถ้าหากคุณไม่สามารถนอนท่าอื่นๆได้และจำเป็นต้องนอนคว่ำให้นอนหนุนหมอนบริเวณช่วงคอและหน้าอกส่วนบนโดยหันใบหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งและนำหมอนหนุนอีกใบวางไว้ใต้บริเวณสะโพกเพื่อผ่อนคลายความตึงของแผ่นหลังและหากยังรู้สึกตึงหรือเจ็บปวดอยู่ให้นำหมอนหนุนที่ศีรษะออกครับหลังจากที่เรารู้จักทั้งที่นอนทั้งท็อปเปอร์และวิธีการดูแลเขาแล้วเนี่ยเรามีอีกอย่างนึงนะคะที่อยากจะแนะนำนั่นก็คือต้องเช็คสิ่งนี้ก่อนซื้อท็อปเปอร์เสมอค่ะนั่นก็คือต้องตรวจสอบว่ามีเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือเปล่าและบนฉลากนั้นจะต้องระบุสิ่งเหล่านี้ด้วยอย่างแรกค่ะคือชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้ตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออื่นที่บ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้ตามมาตรฐานนี้ค่ะ2ชนิด3มิติ4วันเดือนปีที่ผลิต5รหัสรุ่นที่ผลิต6ประวัติของผลิตภัณฑ์7ข้อแนะนำในการใช้และการดูแลรักษา8ชื่อผู้ผลิตหรือโรงงานที่ผลิตและเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนค่ะและ9หากไม่ได้มีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่นให้ระบุประเทศที่ทำในกรณีใช้ภาษาต่างประเทศต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้นด้วยนะคะเห็นไหมล่ะคะว่าการเช็คเนี่ยไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นต้องดูและตรวจสอบให้ดีก่อนจะซื้อนะคะรักแท้ของเธอก็ได้เดินมาจุมพิตกับออนิล่าแล้วเธอก็ตื่นขึ้นเฮ้ hey, ตื่นสิออนิล่าออนิล่าตื่นเจ้าชายจุมพิตแล้วนะถ้าไม่ตื่นมาปิดรายการไม่ได้ค่าตัวนะเป็นไงบ้างคะกับรายการซีเกนของเราในวันนี้เห็นไหมล่ะคะว่าการนอนเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยการนอนเนี่ยช่วยเพิ่มพลังของเราในแต่ละวันได้นะคะเพราะฉะนั้นล่ะคะเราต้องทำให้การนอนของเราเนี่ยมีคุณภาพที่ดีทำให้ร่างกายและจิตใจของเราตื่นมาแบบแจ่มใสเพราะฉะนั้นเลือกที่นอนให้ดีและเหมาะกับตัวคุณเองนะคะแล้วในครั้งหน้าออนิล่าหรือเจ้าหญิงเนี่ยจะพาไปคลินิกก่อนซื้อเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายเรื่องอะไรติดตามกันได้นะคะส่วนตอนนี้ทนความสบายไม่ไหวแล้วค่ะออนิล่าขอตัวไปนอนต่อก่อนนะคะบ๊ายบายและแล้วทุกคนก็นอนหลับกันอย่างมีความสุขชั่วนิรันดร์